ดาราดังคลอดลูกสาวคนแรกแล้วค่ะผิวขาวอมชมพูขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอีกคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวเกี่ยวก้อยควรกวินเกิดลาภผลทีล่าสุดได้คลอดลูกสาวคนแรกเมื่อวานที่1ธันวาคมทำกลางความปลื้มปริ่มของสามีโยดานุเกิดลาภผลที่อยู่เคียงข้างไม่ห่างค่ะโดยเกี่ยวก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวในห้องคลอดเป็นครั้งแรกพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องดาย่าดาริกาเกิดลาภผลเกิดวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2022ลูกสาวของมามิเกี่ยวก้อยกับป้าป้าโยค่ะซึ่งออกมาด้วยน้ำหนักตัวที่ 3,600 กรัมหนูร้องเสียงดังฟังชัดตอนนี้กำลังฝึกเข้าเต้ามามิแล้วค่ะหนูมี IG แล้วด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยค่ะOh, oh, 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 oh,